เรื่องนั่งคนเดียวพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระเถระชื่อเอกกวิหารีตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าพวกภิกษุทูลเรื่องพระเถระแด่พระศาสดา พระเอกวิหารีเทระนั้นเป็นที่ทราบในหมู่บริษัทสีว่านั่งอยู่แต่ผู้เดียวเดินแต่ผู้เดียวยืนแต่ผู้เดียวต่อมาภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระเทระนั้นแด่พระตถาคตว่าพระเอกวิหารีเทระนี้มีปกตินั่งอยู่แต่ผู้เดียว เดินแต่ผู้เดียวยืนแต่ผู้เดียวพระพุทธเจ้าค่าพระศาสดาประธานสาธุการว่าสาธุสาธุดังนี้แล้วทรงสั่งสอนว่าธรรมดาภิกษุพึงเป็นผู้สงัดแล้วตรัสอานิสงในวิเวกแล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่า ภิกษุพึงเสพที่นั่งคนเดียวที่นอนคนเดียวพึงเป็นผู้เดียวไม่เกียรคร้านเที่ยวไปเป็นผู้เดียวทรมานตนเป็นผู้ยินดียิ่งในราวป่าในการจบเทศนาภิกษุเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้น ตั้งแต่นั้นมามหาชนย่อมปรารถนาการอยู่คนเดียวเท่านั้นดังนี้แหลเรื่องนั่งคนเดียวจบ